สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Perth Lab Channel นะครับก็อยู่ในเกม The First Descendant แล้วก็คลิป Reactor ประจำอาทิตย์นี้นะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา Reactor ชิ้นแรกต้องบอกเลยว่าชิ้นนี้โคตรไฮไลท์โคตรเด็ดเราก็ไม่มีที่ไหนที่จะเด็ดไปกว่าที่นี่อีกแล้วนะฮะก็คือ Echo Swarm หรือรูหนอนโพรงกระต่ายถ้ำกระต่ายที่แบบพวกคุณเรียกกันที่นี่นั้นคุณจะได้ Reactor ของเกรย์ที่เป็นนอนาทิบิวกระสุนขาวมันเพอร์เฟกต์มากๆที่คุณจะฟาร์มรอบนี้อาทิตย์นี้แบบหนักๆเพราะว่าคุณจะได้ทั้งเงินกุญแจเลเวลทุกอย่างที่นี่แบบโคตรดีเออดียังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมเปลี่ยนเป็นบันนี่ก่อนดีกว่าจะได้ไปวิ่งเล่นให้ดูได้เดี๋ยวใส่ MP Collector ก่อนแป๊บไปมาเนี่ยก็จะมีคนวิ่งอยู่ตลอดทั้งวันเลยใครอยากเก็บเวลก็บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการที่คุณจะมาเก็บเวลด้วยซ้ำเพราะว่าคุณแค่ยืนกด E นะคุณก็ได้เลเวลเลยทำไมที่นี่ถึงดีคือเข้าเลยคืออย่างนี้พวกจุดวอลวงวอลวี่เอาโพสต่างๆนะมันผมมันมีประเด็นที่ว่ามันไม่ค่อยตกที่นี่ไม่ค่อยตกกุญแจครับผมไม่เคยเห็นในกุญแจที่ตกในโค้ดเบเกอร์เนี่ยคือมันไม่ค่อยเห็นตกครับแต่ว่าที่รูหนอนเนี่ยตกบ่อยมากเออคุณอยู่วันนึงเนี่ยคุณได้แบบ 20-30 ลูกแบบถ้าเกิดคุณอยู่นานๆนะแต่ถ้าคุณอยู่สักชั่วโมง2ชั่วโมงคุณอาจจะได้แค่ชั่วโมงละ2ลูกอะไรเงี้ยมีคนกดช้าด้วยปกติจะมีคนยืนกดอีให้ถ้าคุณวิ่งไปเรื่อยๆเป็นคนกดอีให้เรื่อยคุณก็แค่วิ่งครับเนี่ยคุณบิวบันนี่มาเสร็จปุ๊บคุณก็แค่วิ่งครับตรงข้างล่างมีคนเคลียร์ให้นะครับเนี่ยมันเร็วมากเลยนี่รอบ2แล้วนะแต่ก็คือมีวอบบี้วิ่งให้ด้วยก็เนี่ยฮะวิ่งกันอย่างเงี้ยเร็วไหมพอเดี๋ยวจะเพลินเนี่ยครับเดี๋ยวผมอัพกลับก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเรายังต่อก็คือที่เนี่ยคุณจะได้เงินที่ค่อนข้างเยอะมากนะอันนี้ผมวิ่งไป30วินะ 40,000 กว่า 50,000 กว่าด้วยซ้ำมันคือ 50,000 หรือ 49,000 ไง 50,000 บวกอีก 14,000 ถ้าเกิดมีคูณนะนาทีนึงคุณจะได้แสนหนึ่งโดยประมาณมันไม่แย่เลยครับ10นาทีล้านแล้วคุณมาคัดรีแอคเตอร์ต่อครับคุณก็หาเป็น Pythonที่มีคูลดาวน์คือเวลาผมเคลียร์ของนะที่เนี่ยผมจะกดเคลียร์สีม่วงทิ้งผมจะเคลียร์ประมาณนี้แล้วพอจบรอบปุ๊บผมจะยืนนิ่งๆแล้วเคลียร์ของผมจะยืนนิ่งๆแล้วเคลียร์ของจะได้ไม่ยิงใครพอไม่ยิงใครมันก็จะยังไม่เกิดอันนี้โดยปกตินะหรือว่าคุณจะวาร์ปกับแคมป์มาก่อนแล้วมาเคลียร์ของเคลียร์ทีเดียวแบบเยอะๆเลยนะครับอันนี้มันมีนิดเดียวนะก็เวลาเคลียร์นะครับง่ายๆก็คือดูหาคูลดาวน์ครับไม่มีคูลดาวน์โยนทิ้งได้เลยครับมีคูลดาวน์คีดาเมจไม่เอาครับต้องเป็นคูลดาวน์กับโคโรซัสดาเมจไดเมนชันดาเมจหรือนอนอทิบิวดาเมจอันนี้คือของอันติเมทเกรนะส่วนใครที่จะหาของวาบี้ก็รอบนี้ครับก็ที่นี่ครับหาที่นี่ได้เหมือนกันเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นวาบี้เป็นเอนโซที่นี่หมดเลยครับมาต่อไปที่ที่2ครับอันนี้เป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งในการฟาร์มเงินและกุญแจแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่นี่คือมันไม่ดีเท่าที่ Echo Swarm Echo Swarm ให้เงินได้ดีกว่าแต่อันเนี้ยไม่ได้แย่ครับจุดนี้ครับหลายคนไม่ได้รู้เนาะ Large Nuclear Reactor ตรงเนี้ยซึ่งที่เนี้ยรอบนี้มันจะตกเป็นของแบร์เป็นธาตุไฟ Dimension กระสุนขาวซึ่งมันเหมาะกับแบร์ตรงที่ว่าไฟ Dimension กระสุนขาวถือ Enduring ครับ Enduring เหมาะกับแบร์มากๆคุณยิงเพื่อลดต้านทานไฟเราอัดสกิลแรงๆเข้าไปซึ่งแบร์เป็นตัวที่ใช้สกิลแรงแบบนัดเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาวิ่งให้ดูสักรอบมีคนไหมมีคนอยู่อะแต่เขาไม่ได้นี่เนี่ยมิชชั่นก็จะแค่ตรงนี้ครับดีวงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดทุกทางคุณก็แค่วิ่งวนไปเรื่อยๆวิ่งวนไปเรื่อยๆแค่นี้เลยหรือว่าคุณจะกระโดดจะกระโดดก็มันจะโล่งๆหน่อยนึงแนะนำว่า
เล่นมือฮะอย่าไปปุ๊กเปิดอะไรอย่างนั้นเลยนะเพื่อความปลอดภัยประมาณนาทีหนึ่งนะถ้าผมจะได้ผิดประมาณนาทีจบแต่ก่อนที่นี่คนเยอะเยอะแต่นี้คนน้อยลงเยอะเลยเนี่ยเห็นปะก็จะตกไปเรื่อยมันจะได้นาทีนิดๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่วะผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวดูคือจริงๆมันต้องวิ่งเก็บเงินรอบๆเลยลืมกดดูต้องวิ่งเก็บเงินที่แบบตามทางมันแต่มันมีแค่4ทางครับเนี่ยจริงๆตรงเนี้ย1ทางใช่ไหมเนี่ย2ทางนี่3ทางใช่ไหมส่วนทางเนี่ยคือทางที่เรากดรับเควสก็คือยังไงเราก็ต้องเดินอยู่แล้วไว้รอเวลาหมดเราค่อยออกไปเก็บแต่ถ้ามากับเพื่อนก็ผัดกันไปเก็บครับผัดกันไปเก็บจะได้ไม่เสียเวลานะฮะก็จะประมาณนี้เล่นชิลๆได้ครับมากับ Ajax ก็สบายครับเปิดโล่ Ajax แล้วก็บันนี่กระโดดไปเลยครับนี่ฮะมันก็ไปเรื่อยๆมันนะฮะใกล้ครบละ 90% ทีนี้รีแอคเตอร์ของแบร์เราจะใช้อะไรเราจะใช้เป็นคริติคอลดาเมจครับหลักๆเลยคริติคอลดาเมจอีกอันนึงคือโครซัสคิเลตก็ได้แต่ผมมองว่าคิเลตจะไม่จำเป็นมากนะอาจจะเป็นไฟดาเมจแทนก็คือแต่ว่ายืนพื้นที่คีดาเมจก่อนเนี่ยก็เดินเก็บเงินหน่อยนึงนะมีเงินอีกไหมจริงพอแล้วมั้งไปกดเริ่มเควสใหม่เนี่ยนาทีครึ่งเงินก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณพุงกระต่ายรอบหนึ่งก็คือช้ากว่า3เท่าแต่ถ้ามีเพื่อนคือผมจำได้ว่ามันดีกว่านี้แต่มันต้องมีคนอื่นยืนด้วยไงเพราะว่าวงเมื่อกี้มันจะหมุนเร็วขึ้นตามจำนวนคนที่ยืนต้องมีปาร์ตี้ในการมาฟาร์มตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบแล้วกันโอเคแต่เควสอื่นก็อาจจะต้องมาฟาร์มที่นี่นะเอาโพสแต่เอาโพสผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอาโพสนี้เล็กด้วยนะเอาโพสนี้ค่อนข้างเล็กส่วนเควสอื่นเฉยๆนะไม่ค่อยไม่มีเควสไหนน่าสนใจอาจจะมีเควสนี้ที่แบบก็ได้แต่มันเดินไกลอ่ะก็ลองดูถือว่าก็บอกไว้แล้วกันว่าของแบร์ฟาร์มที่นี่ครับซึ่งแบร์ตอนนี้ผมกำลังมองว่าเป็นตัวที่กำลังจะมาแรงแล้วก็แรงแบบแรงจัดเลยเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันในเรื่องในบิลของแบร์แล้วกันคือผมกำลังทำอยู่มาต่อไปครับเป็นของยูจินไม่ใช่แค่เพียงยูจินนะฮะตัวอื่นๆหลายๆตัวได้หมดเลยครับตรงนี้ทำเลนี้ดียังไงมันมีตรงเนี้ยเควสเนี้ยคิงสตันเซอร์อะไรเนี้ยคิงสตันเซอร์วิลเลนส์เรดาร์ดีตรงที่ว่าตรงจุดนี้มันมีตกแร่แร่อะไรนะตกออร์แกนิกไบโอเจลออร์แกนิกอันนี้ซึ่งมันใช้ในการคราฟของระดับหนึ่งซึ่งมันมีช่วงหนึ่งผมต้องมาฟาร์มมันก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณจะฟาร์มทั้งทีคุณควรจะไปฟาร์มที่ไหนก็เนี่ยครับก็มาฟาร์มที่นี่ให้ได้แบบเอาลีผิดที่กดผิดครับโทษฟูชั่นคือของยูจินจุดนี้ครับมันจบเร็วมากมันได้แร่เร็วมันคือจุดที่เขาไว้ฟาร์มแร่ไบโอนิกไบโอเจลอยู่แล้วเอ้ยออร์แกนิกไบโอเจลอยู่แล้วเพราะนั้นคุณมาฟาร์มออร์แกนิกไบโอเจลแล้วคุณได้รีแอคเตอร์ยูจินกลางๆไม่ต้องดีเวอร์ก็ได้สักอันหนึ่งกลับไปก็โอเคละถ้าคุณอยากได้ดีมากๆเลยก็แนะนำว่ารอทิศอื่นรอบนี้ก็แค่มาฟาร์มไว้แบบเอาออร์แกนิกไบโอเจลอะฟาร์มไว้ระดับหนึ่งพอสัก50สารพยังไม่เคยใช้เลยนะ60 70อันไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องขัด4ปืนน่ะมันใช้เยอะนะมันไม่น้อยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูแล้วกันนะมันวิ่งเป็นวงกลมตรงเนี้ยในเหลี่ยมเนี้ยสั้นๆเองวิ่งไปวิ่งมาแป๊บเดียวต่อมาครับของเฟน่าครับเฟน่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดชิลแล้วกันเป็นจุดสบายๆนะก็เป็นเทคพิษกระสุนขาวตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูมาเราก็มาอยู่ที่วาร์ปย่อยหน้าคุยเปอร์ไมล์นะครับลงมาแล้วก็วิ่งตรงมาเลยจะเห็นว่ามีคนฟาร์มอยู่เพราะว่าทรัพยากรที่ได้จากที่นี่ก็เป็นเงินนะฮะกับกุญแจต่างๆกุญแจเปิดลงศพนะก็จะจอยเขาหรือจะมาคนเดียวก็ได้ใช้วอลบี้ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าใช้เฟน่าก็เนี่ยครับ
ยิงผิดแค่เนี้ยเนี่ยมันชิลครับถ้าเกิดใช้วอลถ้าเกิดใช้วอลบี้คุณต้องกดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณใช้เฟน่าคุณกดตัวคิวตัวเดียวมันกว้างพอแต่นี้วงเราโดนวงเราโดนเขาบังว่ะนะเดี๋ยวผมเอามายิงให้ดูด้วยนะวงมันกว้างพอจริงๆนะเนี่ยวงมันกว้างพอที่จะโดนซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยเออคุณก็แค่ยืนตรงกลางแล้วก็ยิงผิดไปฮะยิงประมาณสักจุดตรงเนี้ยประมาณนี้ก็จะโดนหมดแต่นี้ดาเมจคิดคือดาเมจวิทคิดของเฟน่ามันจะติ๊กหลังจากวอลบี้อันนี้คือผมเคยเทสกับเพื่อนมาว่าของวอลบี้มันเร็วกว่าไม่รู้ทำไมดาเมจเฟน่ามันถึงขึ้นทีหลังเออแต่ก็นะนี่แหละคุณก็กดคิวไปรัวๆไพรเวทนะไพรเวทกดคิวรัวๆเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอครบ5นาทีคุณก็วิ่งเก็บรอบหนึ่งชิลจัดไว้กดตอนที่คุณแบบเอ้านั่นแหละอ่ะอันนี้เราไม่ได้ฆ่านะเลยได้ MP Collector เนี่ยฮะใส่ MP Collector แล้วก็เอ๊ะอันนี้จำเป็นไหมนะลืมละต้องใส่ด้วยนะครับเพิ่มเลนส์แล้วก็ใส่เพิ่มเลนส์เต็มครับสำคัญเพิ่มเลนส์ก็มี expansion ตัวนี้เนาะ maximize lensตัวนี้แล้วก็ Focal Mindset 3อันนี้นะเพิ่มเลนส์ต่อมาก็คือMulti Talent นะแล้วก็มี Nimble Time Distribution แล้วก็ Tech Focus on Tech เพื่อมาลดคูลดาวน์ซึ่งลดคูลดาวน์จำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะว่าสกิลมันจะไม่ทันกันเออยกเว้นว่าเนี่ยนี่ขนาดผมใส่อันนี้แล้วนะสกิลคูลดาวน์สกิล Duration Upแต่อันนี้ก็สบายๆแหละคือตอนนี้ผมสบายๆนะบิวประมาณนี้สามารถยืนที่นี่แล้วออกมาแบบติ๊กเดียวตายเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นว่าพิษมันจะถึงระดับหนึ่งแหละเอ๊ะถึงไหมวะถึงก็ผมมาฟาร์มอยู่จะไม่ถึงได้ยังไงล่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันวาร์ปกลับแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาไปต่อที่ต่อไปอ๋อที่ตรงนี้คุณจะใช้เป็นเจเบอร์ก็ได้นะเจเบอร์ก็ง่ายเหมือนกันต่อมาครับที่สุดท้ายของรีแอคเตอร์แต่เดี๋ยวจะมีอีก2ที่ที่ผมจะแนะนำนะอันนี้ที่ที่5ครับผมของ Estimo กระสุนส้มธาตุไฟใช้เทคครับอ่ะจุดเนี้ยมันพอได้แต่ไม่ได้ดีเลยเออเงินก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็มีกว่าได้กุญแจแหละแต่มอนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเออจุดที่น่าฟาร์มสุดคือจุดนี้ Weapon Processing Facility อันนี้นะก็วาร์ปมาที่วาร์ปใหญ่แล้วก็วิ่งตรงมาเข้ามาเลยจะอยู่ข้างในเป็นประตูทางเข้าตรงเข้าไปเออในเนี้ยก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งขึ้นไปตึ๊ดๆๆตีมันคือมันตีแถวนี้มันตีแถวนี้คุณอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยคุณวิ่งไปตามทางขึ้นมาตีไปตีกลับจบเริ่มใหม่วิ่งขึ้นไปตีไปตีกลับแค่นั้นเองไม่ยาวมากแล้วก็มีมอนโอเคอ่ะก็โอเคที่จะฟาร์มได้ถ้าอยากฟาร์มแล้วกันอ่ะต่อมาอีก2ที่ที่ผมบอกว่าทิ้งทายแล้วกันก็สำหรับคนที่ยังฟาร์มบอสไม่ไหวอ่ะผมแนะนำให้คุณมาฟาร์มพวกนี้ครับจุดแรกครับอันนี้คือเมมโมรี่คืออะไรเมมโมรี่คือไอ้กระเป๋าวะเออกระเป๋าตัวเนี้ยคือคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้กระเป๋าที่เป็นเซตคอมโพเนนต์คุณไม่จำเป็นต้องใช้เซตตลอดอย่างเงี้ยเซตฟาร์มผมนี่คือเซตฟาร์มผมนะผมใส่แบบนี้เออก็คือเมมโมรี่คุณอาจต้องมาหาโกลด์ดรอปเรทเป็นสำคัญเพราะเงินใช้เยอะมากจริงๆนะแล้วก็ถ้ามีไฟอาร์มแบบนี้มาด้วยก็ดีครับทำให้เก็บเลเวลปืนได้เร็วคุณก็ได้มาสเตอรี่แรงได้เร็วขึ้นหรือว่าคุณจะเอาแบบนี้ก็ได้ครับแถวบน Mac HP แถวล่างออฟลองเป็น Mac Depthอะไรประมาณนี้อยู่ที่สายที่คุณเล่นละคุณจะแม็กเดฟกับแม็กเดฟแบบออฟหลักเดฟออฟลองเดฟก็ได้เพราะว่าตัวเมมโมรี่มันให้ค่าเดฟครับแล้วก็อีกอันนึงคือ MP Recovery Modify ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆมือใหม่หลายคนอาจยังไม่ทราบแต่ว่ามันสำคัญจริงๆสุดท้ายแล้วมันได้ใช้ครับมาจุดฟาร์มของเมมโมรี่ครับก็คือแท่นตรงกลางตรงนี้เลยนะเป็นแท่นยอดนิยมเวลาต้องฟาร์มแบบนี้เขาจะมาฟาร์มที่นี่กันเป็นหลักเออ
แล้วก็มีเอาโพสต์ที่มันก็ให้แร่ในการครับของจุติคุณก็แวบไปตีทีนึงมาฟาร์มทีนึงก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วแต่เลยนะคุณมาตีแคมป์เสร็จคุณอาจจะมีเม็ดมาเปิดหินอ่ะก็แล้วแต่แต่ว่าที่เนี้ยฟาร์มได้ดีครับฟาร์มได้ดีใครจะฟาร์มเมมโมรี่รอบนี้ก็ควรจะฟาร์มนะครับต่อไปครับโปรเซสเซอร์ครับอาทิตย์นี้มีตก2อย่างนะเมมโมรี่กับโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์อยู่ที่ไวไนกาวตัวนี้ก็จะอยู่ที่มิชชั่นเดียวกับที่รอบที่แล้วที่ฟาร์มที่แนะนำให้ฟาร์มกันนะก็คือมิชชั่นล่างตรงนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เงินได้ดีแล้วก็ตัวที่แนะนำในการใช้ฟาร์มคือบันนี่นะโอเคส่วนโปรเซสเซอร์สิ่งที่คุณจะต้องหาในโปรเซสเซอร์ก็จะเป็นอีควิปเมนต์ดรอปเรทเป็นสำคัญครับมันคือเพิ่มเรทในการตก equipment แล้วก็ item acquire decision ก็คือคุณสามารถดูดของได้ในระยะที่ไกลขึ้นประมาณ 20-25% ประมาณนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปลุยเอาโปรเซสเซอร์ใส่สำหรับสายลุยคุณจะต้องไปเน้นที่ max shield กับ shield recovery modify ก็จะต้องไปหาเอาซึ่งผมไม่มีนะเนี่ยมันจะมี max shield กับ shield recovery modify อยู่ด้วยกันก็หา2แถวนี้อยู่ด้วยกันสำหรับผู้เล่นสายชิลก็จะค่อนข้างสำคัญแล้วกันนะประมาณนี้โอเคก็จุดฟาร์มของอาทิตย์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเริ่มดูเป็นละค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอาทิตย์ต่อไปอ่ะผมเช็คเป็นแล้วว่ามันจะฟาร์มที่ไหนบ้างมันสามารถดูได้แหละดูเทียบเอาได้เลยใครที่อยากเทียบเองก็เทียบได้เลยนะครับว่าแบบเอ๊ะอาทิตย์นี้ไม่ว่างเอ๊ะไปฟาร์มอาทิตย์หน้ามันจะมีอะไรให้ฟาร์มนะน่าจะมีแบบบันนี่ซิงคูล่าหรือเปล่านะบันนี่กระสุนเขียวซิงคูล่าอยู่อาทิตย์หน้าอยู่ที่ฮาจิออสแถวแรกใช่ไหมเรียกเตอร์คุณอาจะไปดูที่พิษกระสุนเขียวเทคอย่างเงี้ยมันจะตกที่เดียวกันแน่นอนครับพิษกระสุนเขียวเทคเนี่ยมันอยู่แบบนี้คุณก็แต่แบบนี้อาจจะฟาร์มไม่ค่อยดีแบบนี้อาจจะฟาร์มไม่ค่อยดีอาจจะต้องมาฟาร์มที่เอาโพสอะไรเงี้ยคุณก็สามารถวางแผนได้แล้วว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้าบันนี่ยังไม่ดีแล้วอาทิตย์ต่อๆไปเป็นยังไงล่ะหรือทีหน้าเราจะฟาร์มอะไรดีนะหรือว่าถ้ามันดูยุ่งยากก็เดี๋ยวคลิปผมจะอัพก็น่าจะเป็นอัพทุกวันพุธแล้วละเพราะว่าวันอังคารอัพมาปุ๊บผมขอเวลาในการทำคลิปแล้วก็เช็คจุดอีกทีนึงให้ชัวร์ก่อนที่จะปล่อยคลิปออกไปคุณก็จะเหลือเวลาฟาร์มหลังจากที่คลิปลงไปประมาณ6วันเต็มๆนะครับไว้เจอกันรอบหน้านะยังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด Support Creator ที่ข้างใต้ Description ใครที่หาเพื่อนเล่นสามารถเข้ามาใน Community Discord ของผมได้นะครับอยู่ในใต้ Description เหมือนกันเลยนะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย